这一路上走走停停，顺着少年漂流的痕迹，迈出车站的前一刻，竟有些犹豫。无尽笑着，景象亲切，人无可避免。而长夜的天依旧那么暖，风吹起了从前。从前初识这世界，万般留恋，看着天边死在眼前，也甘愿赴汤蹈火去走它一遍。如今走过这世界，万般留恋，翻过岁月不同侧脸，猝不及防闯入你的笑颜。嘿，我曾难自拔，就有极光。นายต้องจำคนที่ช่วยนายไว้สิฉันว่านายคงคิดว่าตัวเองเก่งกาจมากทั้งยังเสน่ห์แรงจนผู้กำกับดังๆต้องวิ่งตาม เอาละเอาละฉันไม่หยอกนายแล้วเจอกันที่บ้านพี่หรูจริงได้ที่อยู่แล้วใช่ไหมไว้เจอกัน ไปกันกลับบ้านนี่ทำอะไรอ่ะมากินข้าวเร็วตอนออดิชั่นเหงื่อโชกเลยนี่มาเติมพลังก่อนข้าวเย็นหมดแล้ว มากินเร็วข้าวคือว่าคนกินกันก่อนเลยผมต้องไปข้างนอกอ่ะเพิ่งกินเองจะรีบไปไหนคือมีเรื่องต้องทำน่ะมีเรื่องอะไรสำคัญมากินก่อนเธอใช่ธุระด่วนเซียวอีนายอยู่ตัวคนเดียวในปักกิ่งนะถ้ามีปัญหาอะไรก็ต้องบอกพวกเรานะอีกอย่างนึงอะไรก็ไม่เหมือนเดิมนายไม่ได้อยู่สถานะเดิมแล้วอย่าเดินเตร่บนถนนสิได้ยินไหมครับผมเข้าใจแล้วไม่ต้องเป็นห่วงผมนะกินกันต่อเถอะครับผมจะรีบกลับมาแล้วไว้ค่อยคุยกันหลังจากนั้นก็แล้วกันนะรีบกลับบ้านนะได้ครับได้ครับเอ้ยเลิกดื่มเถอะฟูจือเซียวอีเนี่ยเขามีเพื่อนคนอื่นในปักกิ่งด้วยเหรอไม่รู้สิความผิดคุณแหละชอบพาเขาออกไปตลอนไม่ใช่ว่าไปซี้กับคนขับแท็กซี่เพื่อนคุณแล้วเหรอฮะเขาน่ะเหรอแค่เขาอ้าปากคนก็ง้างหมัดรอแล้วพวกเพื่อนแท็กซี่ผมจะไม่มีเพื่อนเลยเหรอชิพวกนั้นจะหาเรื่องใส่ตัวทำไมให้ตายเถอะเอ๊ะพูดงี้หมายเขาว่าไงโทษกันอีกแล้วเหรออาหารที่คุณทำน่ะห่วยแตกชิคุณว่าอะไรนะโอ้อร่อยจะตายนายมาตัวเปล่าก็ได้ไม่ต้องเอาของมาหรอกก็คุณช่วยผมไว้เยอะเลยพี่คะผมก็เลยคิดว่าแค่คำขอบคุณมันคงจะไม่ค่อยเหมาะสมผมก็เลยซื้อจากกันคริสตัลมาให้แต่ที่ไม่ซื้อดอกไม้เพราะไม่รู้ว่าคุณชอบดอกไม้แบบไหนเลยไม่ได้ซื้อมานะครับ รอบคอบจังนะเราไม่ต้องขอบคุณอะไรหรอกนะฉันแค่ส่งข้อความให้ผู้กำกับหวังให้เขาช่วยนิดหน่อยมันเป็นเพราะความสามารถนายเอง ถ้างั้นเรามาฉลองกันเถอะมายินดีที่ได้รับบทด้วยนะขอบคุณครับดีใจด้วยชนกินเลยนะครับไม่เกรงใจแล้วนะคะตามสบายกินของอร่อยๆกันซิวอีไม่ต้องเกรงใจพี่คะแฮมจานนี้มาจากสเปนไม่ใช่หรอเป็นแบบลิมิเต็ดด้วยแหม
จียวเจียวของเราเนี่ยเป็นนักชิมของจริงเลยกินคำเดียวก็รู้ทันทีแฮมเนี่ยไม่ใช่แค่มีเงินอย่างเดียวก็จะซื้อได้นะฉันรู้สึกว่าเนื้อสัมผัสดีกว่าแฮมทั่วไปอ่ะมันเป็นแค่เนื้อเองจะเป็นลิมิเต็ดได้ยังไงสุดท้ายก็ถูกกินอยู่ดีสิ่งสำคัญคือกินแล้วมีความสุขแค่นี้ก็ไม่เสียของเสียวอีฉันพูดถูกไหมอ๋อครับดูไข่ปลาคาเวียร์นี่สิอ๋อครับไม่ควรใช้คู่กับพวกช้อนเงินเพราะมันทำการออกซิไดซ์ไปเปลี่ยนรสชาติไข่ปลาคาเวียร์อ่ะขอบคุณครับรสมันเข้ากับแชมเปญมากลองกินดูสิลองชิมดูนะ รสชาติเป็นไง เป็นไง มาชนแก้วมีหลายวิธีที่จะจับคู่อาหารเข้าด้วยกันเวลาอาหารได้คู่ที่ลงตัวแล้วก็จะเผยรสออกมาได้เต็มที่ใช่ยกตัวอย่างเช่นมะเขือเทศกับไข่ทอดมันฝรั่งกับซุปเนื้อแล้วก็บะหมี่หมูตุ๋นถือเป็นการจับคู่ที่ลงตัวตัวผมเป็นแค่คนธรรมดาเพราะงั้นผมคิดว่าอาหารพวกนั้นเหมาะกับผมมากกว่านะครับตอนนี้นายไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วแต่ว่าขอพูดตามตรงนะฉันยอมใจผู้จัดนายที่แบกความเสี่ยงเซ็นสัญญากับนายตอนนั้นต้องยอมรับว่าเธอมีสายตาเฉียบแหลมแต่แน่นอนล่ะเธออาจแค่โชคดีก็ได้แต่นั่นไม่สำคัญหรอกมันเป็นเรื่องของอดีตสำคัญคือตอนนี้นายจะได้ร่วมงานกับผู้กำกับหวังสถานะนายไม่เหมือนเดิมแล้วส่วนจะไปได้ไกลแค่ไหนไม่เพียงใช้ความพยายามของนายแต่ต้องอาศัยทีมเวิร์คด้วย ที่คุณพูดมาฟังแล้วน่าสนใจมากครับคนธรรมดาอาจพอใจกับการได้กินบะหมี่หมูตุ๋นแต่ว่าเมื่อคนเราไปถึงจุดสูงสุดก็จะเริ่มสรรหาของดีพูดอีกอย่างคือมีตัวเลือกมากขึ้นนั่นแหละพี่รู้จริงคุณอาจไม่รู้เรื่องนี้สมัยก่อนผมมีชีวิตลำบากมากผมไม่ถนัดฟังคำพูดอ้อมค้อมเนี่ยมีอะไรก็พูดกันตรงๆเถอะนะ ฉันอยากเป็นผู้จัดการนายเจออีฉันคิดว่าพี่รู้จริงพูดถูกนะถ้าหากว่านายอยากไปได้ไกลนายจะต้องมีทีมจัดการที่มืออาชีพอ่ะอย่างเช่นพี่รู้จริงพอผมได้ยินเรื่องนี้ผมดีใจมากครับพูดตามตรงรู้สึกเหมือนไม่ใช่ความจริงเลยแต่ว่าตอนนี้ผมกับทีมยังทำงานร่วมกันดีผมไม่สนเรื่องมืออาชีพไม่สนว่าจะไปได้ไกลไหมแน่นอนว่าผมติดหนี้บุญคุณคุณแต่เทียบกันแล้วผมเป็นหนี้พวกเขามากกว่าตอนที่ผมตกต่ำพวกเขาไม่เคยทิ้งผมถ้าผมทอดทิ้งพวกเขาตอนนี้ผมคงเป็นคนเลวมากๆฉันอยากให้นายคิดให้ดีในอนาคตนายจะกินข้าวต้มหรือเนื้อขึ้นกับการตัดสินใจของนายอาหารทั้งหมดนี้อร่อยมากจริงๆครับแต่กลับไม่รู้สึกอิ่มอาหารทำเองแม้จะไม่ละเอียดอ่อนแต่พอกินเข้าไปกลับอุ่นท้องและอุ่นใจผมเป็นเด็กที่โตมากับข้าวหุงหม้อถ้าคุณอยากให้ผมเปลี่ยนการกินผมคงจะไม่ชินทานเลยครับเสี่ยวอีนายเหมือนไม่สนใจอนาคตนะคิดไหมถึงตาจะรู้สึกยังไงนายอาจไม่รู้เรื่องนี้เมื่อ10ปีก่อนฉันเคยอยากเซ็นสัญญากับนายแต่ถึงตาเร็วกว่าฉันก้าวหนึ่งมันก็จริงที่เธอสามารถผลักดันนายไปได้แต่น่าเสียดายที่โชคไม่เข้าข้างนายตอนนี้โชคเป็นของนายแต่เธอกลับไม่อยู่
ราะฉะนั้นที่ฉันจะเซ็นสัญญากับนายไม่ใช่แค่เพื่อช่วยนายแต่ยังช่วยเติมความฝันให้ถึงตาลนายเคยคิดไหมว่าเธออยากให้นายประสบความสำเร็จหรือโผล่มาแค่สั้นๆแล้วหายไปในวงการพี่รู้จริงถ้าคุณสนิทกับพี่ถึงตาลจริงๆคุณควรรู้ว่าพี่ถึงตาลเชื่อตลอดว่าผู้จัดการและนักแสดงไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นผมกับทีมงานเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันพวกเขาทุ่มเทเลี้ยงดูผมมาจนโตจู่ๆคุณก็พูดว่าพวกเขาจนเกินไปอยากเป็นแม่ผมแทนคิดว่าแบบนี้มันเหมาะสมแล้วเหรออีกอย่างนะพี่รู้จริงผมไม่สนความสำเร็จยิ่งใหญ่หรือความสำเร็จสั้นๆผมแค่อยากจะเป็นนักแสดงผมขอตัวนะพี่คะชนแก้วมาเถอะเป็นผู้จัดการนายนายจะต้องมีทีมจัดการที่มืออาชีพอย่างเช่นพี่รู้จริงตอนนี้ผมกับทีมยังทำงานร่วมกันดีผมไม่สนเรื่องมืออาชีพไม่สนว่าจะไปได้ไกลไหมฉันอยากให้นายคิดให้ดีในอนาคตนายจะกินข้าวต้มหรือเนื้อขึ้นกับการตัดสินใจของนายเป็นไงบ้างทำไมกลับบ้านดึกจังนิ้วไมลี่รอตั้งนานเธออยากรู้นายไปไหนแต่รอไม่ไหวเลยกลับบ้านไปก่อนกินข้าวหรือยังกับใครล่ะนายไม่รู้จักใครไม่ใช่เหรอไม่รู้จักหรอกนะอ๋อก็ได้รีบนอนเถอะฉันจะไปเอาของในรถนี่เหรอฟูขอถามอะไรหน่อยสิเคยกินอาหารฝรั่งไหมไม่ผมไม่ได้หมายถึงแมคโดนัลล์หรือ KFC ผมหมายถึงอาหารหรูๆที่มันใช้มีดกับซ่อมกินอาหารคู่กับไวน์เนี่ยแล้วไงล่ะฉันเคยลองกินเมื่อ20ปีก่อนอาหารสมัยนั้นดูแพงกว่าเดี๋ยวนี้เยอะนี่เนื้อวัวใหญ่เท่านี้เลยมีซ่อมกับมีดกินสเต็ก1ชิ้นนี่ดูร้านอาหารสมัยนี้สิโอเคจานอย่างใหญ่แต่อาหารก็จึงหนึ่งยังกับให้แมวดมร้านพวกนั้นทำทุกอย่างยกเว้นเขียนว่าโพงเป็นอะไรหิวเหรอนี่กินซุปที่เหลือได้เลยเดี๋ยวฉันอุ่นให้โอ้ยไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงแบบนั้นเลยอารมณ์แบบอาหารไฮโซแพงหูฉี่กว่าที่คุณพูดจะว่าไงดีนะผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะอย่างเช่นอาหารลิมิเต็ดแฮมที่ทั้งโลกมี100ชิ้นไข่ปลาคาเวียร์และฟัวกราสจับคู่กับไวน์รสเลิศชั้นดีแม้แต่ชุดช้อนส้มเข้าใจไหมมันละเอียดอ่อนนะเดี๋ยวนะแบบนั้นเรียกว่าอาหารเหรอเขาเรียกเสแสร้งจะบอกให้นะแฮมจินหวามีขายอยู่ทุกที่เป็นรสที่เหมาะกับพวกเรามากกว่าแฮมลิมิเต็ดอีกอ๋อไข่ปลาคาเวียร์ขีดละเป็นพันพอกินแล้วไม่เห็นเป็นอมตะฟังนะปลาตะเพียนกับไข่ปลาหาซื้อตลาดเช้าก็ได้นายเชื่อไหมล่ะมีอะไรอีกนะฟัวกราสเหรอก็แค่ตับไขมันห่านนายรู้ไหมโอเคพอแล้วครับคุณพูดแบบนั้นเพราะไม่เคยกินไงผมว่าคุณไม่เคยเห็นด้วยซ้ำ ไม่สิเราฟูซุปเนื้อตุ๋นของคุณอร่อยจริงผมยกนิ้วให้เลย แต่เคยสงสัยบ้างไหมว่าของที่ละเอียดอ่อนและมีราคามันจะมีรสชาติเป็นยังไงนะคุณอยากกินซุปเนื้อตุ๋นตลอดไปอย่างนั้นเหรอเอ๊ะนี่นายหมายความว่าไงเออ
นั่งกินฟรีมาตลอดตอนนี้จะเลือกกินเหรอไม่ใช่ไห้คุณไปเอาของเถอะไปเจียเธออยู่กับฉันคุณรู้ใช่ไหมครับผมรู้คุณเป็นเพื่อนสนิทของถึงตาลผมไม่มีอะไรต้องกังวลขอบคุณที่คุณดูแลลูกผมตอนผมทำงานขอบคุณมากนะคุณไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกถึงตาลเป็นเพื่อนรักของฉันหลังเธอจากไปฉันก็ควรจะดูแลเจียเจียแทนเขาแต่ไม่ว่ายังไงฉันก็ไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆจริงๆเจียเจียยังเด็กเธอยังต้องการพ่อนะคะผมเองก็อยากอยู่เป็นเพื่อนเธอแต่งานผมยุ่งมากยุ่งมากจริงๆครับไม่มีเวลาอยู่กับลูกสาวแต่ว่ามีเวลาอยู่กับแฟนใช่ไหมคะคุณรู้เรื่องนะรู้แล้วก็ไม่เป็นไรมันไม่ใช่เรื่องน่าอายที่ผมบอกได้คือเราทำงานวิจัยด้วยกันต่างคนต่างยุ่งเราถึงได้เข้าใจกันและกันจะว่าไปเรากำลังจะแต่งงานกันผมยังไม่มีเวลาบอกเจเจถึงตาลเพิ่งเสียไปไม่ถึงปีเลยนะแต่คุณจะแต่งงานเหรอคุณรู้จักเธอมานานแค่ไหนคุณคบกับเธอก่อนหรือว่าหลังหย่ากันน่ะฮะคุณกับเถิงตาลหย่ากันด้วยเหตุผลอื่นหรือเปล่าเป็นเพราะผู้หญิงคนนี้งั้นเหรอเราเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันเคยคบกันตอนเรียนมหาลัยพอเธอไปต่างประเทศเราก็เลิกกันตอนนี้ผมพูดได้แค่เพียงว่าจู่ๆผมก็เจอเธออีกครั้งหลังจากหย่ากับเถิงตาลแค่นี้แหละใช่สิตอนนี้คุณจะพูดอะไรก็ได้พิสูจน์ได้ไหมล่ะใช่ผมจะพิสูจน์ยังไงดีพิสูจน์ยังไงดีทำไมผมต้องพิสูจน์ด้วยล่ะเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับคุณคุณเชื่อหรือไม่ไม่ใช่เรื่องของผมฮะพอได้แล้วล่ะเลิกพูดเรื่องนี้เถอะถึงตาลเสียไปแล้วจะพูดถ้าได้อะไรขึ้นมาผมไม่อยากพูดเรื่องนี้จริงๆแล้วฉันเข้าใจนะคะว่าคุณอยากเริ่มต้นแต่ว่าคุณจะรีบแต่งงานใหม่ไม่ได้สิเจียเจียเพิ่งอายุเท่าไหร่เธอยังเด็กอยู่แม่เธอก็เพิ่งจะเสียไปคุณต้องให้เวลาเธอทำใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นหน่อยสิจริงไหมนิ้วเมลลี่ไม่ว่าผมจะพูดยังไงคุณก็คงจะไม่เชื่อผมแต่ผมก็จะพูดที่ผมทำแบบนี้ก็เพื่อตัวเจียเจียเองคุณก็รู้ว่าครอบครัวผมมันไม่สมบูรณ์ผมอยากให้ลูกโตมาในสภาพแวดล้อมที่ดีเข้าใจไหมถ้าคุณรักเจียเจียจริงช่วยเกลี้ยกล่อมหน่อยจะทำได้ยังไงมีใครเขาทำแบบนี้บ้างล่ะคุณเป็นเห็นแก่ตัวใช่ผมเป็นพ่อแต่ผมก็เป็นคนผมเป็นผู้ชายผมแค่อยากใช้ชีวิตเหมือนผู้ชายทั่วไปแล้วมันผิดตรงไหนกันล่ะฮะผมไม่ได้อยากเป็นผู้ชายที่เสียสละทุกอย่างเพื่อลูกกำหนดอนาคตของลูกตอนแก่เท่าพ่อแม่หลายคนทำแบบนี้แต่ว่าผมไม่ทำนิวเมลลี่ให้ผมมีชีวิตปกติบ้างไม่ได้หรือไงผมผิดด้วยเหรอฉันไปละประสาทเอ้ยใครอนุญาตให้คุณแอบคุยกับหาวเจ๋ออีในเมื่อคุณให้ผมจัดการก็ไม่ควรยุ่งแบบนี้หัดเชื่อใจคุณบ้างเข้าใจไหมนายจะซีเรียสไปทำไม
ฉันทำแบบนี้ก็เพื่อช่วยนายจะได้ไม่ต้องกังวลคุณเห็นผมเป็นตัวสำรองใช่ไหมงั้นผมถามหน่อยตอนคุณเจอฮาวเจออีคุณคงจะมั่นใจมากคิดว่าเขาคงตอบตกลงใช่ไหมตัวสำรองฟังดูไม่ดีเลยต้องพูดว่านายเป็นแผนสำรองของฉันต่างกันตรงไหนแต่ไม่คิดเลยว่าฮาวเจออีจะเป็นคนที่จงรักภักดีพอเขาปฏิเสธฉันยิ่งอยากเซ็นสัญญากับเขามากขึ้นนายลองคิดดูสิเขาทั้งซื่อสัตย์และจริงใจเราจะเติบโตและหาเงินไปด้วยกันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยเทียบกับเด็กในสังกัดฉันที่ไม่ซื่อสัตย์หาเจออีนะทำฉันปลื้มสุดๆไปเลยเติบโตด้วยกันเหรอคุณนี่ช่างกล้าพูดดีนะคุณไม่เคยดูแลดาราใหม่มีแต่จะไปแย่งตัวมาตอนพวกนั้นใกล้ประสบความสำเร็จแล้วรู้ไหมทำไมคนที่คุณดูแลเนี่ยถึงไม่เคยซื่อสัตย์และจริงใจเลยนั่นก็เพราะว่าคุณไม่เคยให้ใจกับพวกเขาเลยเหมือนกับผีเน่าลงผูคนพวกนั้นน่ะเหมาะกับคุณพยายามโน้มน้าวหนิวเหมยลี่แล้วกันอีก2วันฉันจะนัดกับเธอฉันไม่อยากให้มีอะไรผิดพลาดหยุดเลยคุณฟังผมพูดนะคุณเกลี้ยกล่อมหนิวเหมยลี่ได้แต่ว่าไม่ใช่ด้วยการบีบบังคับถ้าเธอรั้นขึ้นมาจัดการยากกว่าฮาวเจออีอีกทำไมเธอต้องยอมให้คุณแย่งตัวดาราถึงคุณจ่ายค่าปรับแล้วไงมันพอหรือไงฮาวเจออีเป็นเหมือนครอบครัวถ้าไม่ยอมยกเขาให้คุณง่ายๆแน่ถึงเป็นคนในครอบครัวแต่หนิวเหมยลี่ก็ควรจะเก่งมากพอที่จะดูแลลูกชายสิพูดกับผมก็เปล่าประโยชน์ทุกคนล้วนมีจุดอ่อนแต่ให้สิ่งที่เธอต้องการก็เพียงพอแล้วถ้าตอนนี้เธอไม่ต้องการอะไรก็หาวิธีหลอกล่อเธอให้ได้ความปรารถนาของคนน่ะกระตุ้นง่ายพูดน่ะมันง่ายคุณจะกระตุ้นยังไงขึ้นกับความสามารถนายนายรู้จักเธอดีนี่คงรู้ว่าเธอต้องการอะไรมากกว่าฉันนะซื่อรู้จริงถ้าอยากจะแย่งฮาวเจออีมากแค่หาดาราดาวรุ่งหน้าใหม่ไปแลกกับหนิวเหมยลี่คุณไม่สนใจปั้นเด็กใหม่แต่ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นไม่สนนะถ้าเธอมีหมากอยู่ในมือเธออาจจะปล่อยวางเรื่องฮาวเจออีมากขึ้นดูเหมือนว่านายจะไม่ได้จริงใจกับหนิวเหมยลี่เลยนะอย่าเหมารวมผมกับคุณเลยคุณไม่คู่ควรหนิวเหมยลี่ทุ่มเทกายใจดูแลฮาวเจออีไม่อย่างนั้นผมคงจะไม่ให้โอกาสคุณแบบนี้แน่เธอไร้เดียงสาผมไม่อยากเห็นเธอเสียใจเพราะฮาวเจออีอีกต่อไปแล้วโอเคโอ้เจเจียขอโทษที่กลับดึกนะคงหิวแล้วสิเดี๋ยวหาอะไรให้กินนะไปไหนมาทำไมถึงกลับบ้านดึกลองชิมบะหมี่นี้สิฉันทำเองฉันว่าอร่อยกว่าที่คุณทำนะเอ๊ะจะว่าไปช่วงนี้เธอแปลกๆนะว่านอนสอนง่ายเข้าใจอะไรง่ายนี่ผีเข้าหรือเปล่าเนี่ยเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้แล้วเธอคิดจะอยู่ที่นี่อีกนานแค่ไหนอะฮะจะอยู่จนพ่อจะเลิกกับผู้หญิงนั่นแล้วถ้าพวกเขาไม่เลิกกันล่ะถ้าผู้หญิงคนนั้นกลายเป็นแม่เลี้ยงของเธอล่ะพ่อน่ะนิสัยรวยแต่ผู้ชายรวยๆมักจะนิสัยไม่ดีพอหมดความสนใจแล้วเขาก็จะชิ่งหนีเองอย่ามารวมผู้ชายทุกคนบนโลกนี้ในโลกนี้มีผู้ชายที่ทั้งรวยและก็ซื่อสัตย์อีกมากมายแล้วทำไมคุณไม่เคยเจอล่ะแล้วเธอเคยคิดไหมว่าทำไมพ่อเธอถึงอยากพาแฟนมาบ้านเขาอยากจะให้พวกเธอสนิทกันไว้ก็ได้นะทำไมฉันต้องสนิทกับเธอฉันไม่รู้จักเธอนี่คุณเป็นอะไรไป2 วันก่อนยังเข้าข้างฉันเลยทำไมตอนนี้ถึงเข้าข้างพ่อล่ะวันนี้ฉันไปเจอพ่อทำไมไปเจอเขาทำไมพ่อบอกอะไรคุณพ่อจะแต่งกับหญิงนั่นน่ะเหรอ
เจียเธออย่าทำตัวก้าวร้าวสิเขาเป็นพ่อเธอแต่ก็เป็นมนุษย์เขาอยากกับแม่ทำมาหลายปีแล้วนะทำไมเขาจะแต่งงานใหม่ไม่ได้อีกอย่างนึงฉันว่าพ่อเธอเขาทำเพื่อเธอนะเขาอยากจะให้เธอมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบใช่ครอบครัวที่สมบูรณ์ตอนที่แม่ยังมีชีวิตเขาไม่คิดจะทำให้สมบูรณ์พ่อแม่ไม่อยู่พ่อคบผู้หญิงคนอื่นเพื่อจะสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์มันโอเคแล้วเหรอเพราะฉะนั้นเธอก็ยิ่งควรรีบกลับบ้านทำตัวให้ชินเพื่อจะได้สนิทกันพอได้คุยกันแล้วเธออาจจะพบว่าก็เป็นคนน่าคบคนหนึ่งก็ได้นะอ๋อเข้าใจแล้วคุณหาทางเฉดหัวฉันทิ้งฉันอยู่แค่ไม่กี่วันคุณก็เบื่อเจียเจียถ้าฉันรู้สึกแบบนั้นฉันคงไม่ชวนเธอมาอยู่ด้วยหรอกนะฉันเป็นเพื่อนสนิทแม่ของเธอแต่ถึงสนิทแค่ไหนเธอย่อมสนิทกับพ่อมากกว่าเสียเวลาที่บ้านฉันไปก็เปล่าประโยชน์หรอกสักวันหนึ่งเธอก็ต้องกลับไปบ้านเธอน่ะสักวันหนึ่งเธอก็ต้องเผชิญหน้ากับมันใช่ไหมล่ะใช่ถ้าไม่อยากดูแลฉันฉันไปก็ได้ฉันไม่เชื่อว่าตัวเองจะหาบ้านอยู่ไม่ได้หรอกนะเจียเจียดึกแล้วจะไปไหนอ่ะเจียเจียดึกแล้วจะไปไหนมันไม่เกี่ยวกับคุณก็ได้ก็ได้ฉันจะไปด้วยนะถ้าคุณตามมาฉันจะปล่อยให้รถชนตายเลยเจี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 ยนายโรดพิเซเลียอะไรเนี่ยคนไม่ใช่จิ้งหรีดเข้ามาได้ยังไงก็กำแพงไม่สูงก็เลยปีนข้ามมาเอ๊ะแอบปีนเข้าบ้านคนอื่นตอนเที่ยงคืนใจกล้าจริงมาทำไมเนี่ยไอ้ก็ผ่านบ้านลุงเห็นว่าบ้านมืดๆเป็นห่วงก็เลยเข้ามาอะไรเนี่ยเธอเจเจียนี่มาหาหาวเจออีหรอเขาไม่อยู่อยากเข้าข้างในไหมล่ะดีงั้นรอข้างในนะมีอะไรดื่มไหมหิวน้ำอ่ะสิดีงั้นเตรียมไว้ให้ด้วยขอไปล้างมือก่อนล้างมืออะไรมานี่เลยเดี๋ยวปล่อยนะลุงไอ้ลูกไม้แบบนี้ฮะตอนเด็กฝูจือก็ใช้ปล่อยนะลุงไม่งั้นจะร้องดังๆลุงเป็นนักเลงงั้นเหรอโอ้เธอเป็นแค่เด็กอ่ะอย่าทำแบบกับเธอเลยนะงั้นเหรอเป็นเด็กเป็นเล็กแต่หัดปีนบ้านคนอื่นแบบนี้ก็ได้กลัวฉันทำร้ายใช่ไหมเข้าไปข้างในโอ้ยพ่อเข้าไปข้างในเข้าไปเอ้ยไปนี่ดื่มหน่อยแกใจดีเหลือเกินนะเธอขอแกก็รีบประเคนให้น้ำได้มาฟรีหรือไงจะบอกให้กับเด็กอย่างเธอน่ะฉันให้น้ำเย็นแก้วเดียวก็พอแล้วล่ะเอาเงินปะไม่ต้องทอนโอ้มีแค่เธอที่มีเหรอไปเรียนรู้มาจากไหนเนี่ยโอ้เจอฮะเก็บเงินไปสิฟังดีๆนะนั่งอยู่นิ่งๆรอเงียบๆอย่าสร้างปัญหารอให้หนิวเหมยลี่มารับลุงเป็นใครอ่ะทำไมฉันต้องฟังด้วยรอนิวเมย์ลี่มารับเหรอเราไม่เกี่ยวกันเธอไม่มีสิทธิ์มารับฉันอย่าพูดเหลวไหลฟังให้ดีนะต่อให้เธอเป็นขโมยแต่เธออยู่ในมือฉันฉันส่งเธอให้ตำรวจหรือรอตำรวจมาจับทุกอย่างขึ้นกับฉันเข้าใจไหมใครเป็นขโมยอ่ะพ่อช่วยหยุดพูดก่อนได้ไหมเจียเจียพวกเราเป็นห่วงเธอนะเด็กผู้หญิงเดินเตร่ๆคนเดียวกลางค่ำกลางคืนมันอันตรายอ่ะรู้ไหมไม่ต้องมาห่วงฉันหรอกไม่เคยมีใครสนใจฉันแต่เด็กพ่อแม่จากไปพวกคุณก็โผล่หัวมาจากไหนไม่รู้ทำตัวเป็นห่วงพี่ฝูจื่อพี่เข้าใจความรู้สึกของฉันใช่ไหมจำได้พี่เคยบอกว่าพี่ก็เสียแม่ไป
หุบปากซะพูดอะไรของเธอฮะเอาเธอไม่อยู่แล้วใช่ไหมออกมาไม่ต้องยุ่งทำอะไรอ่ะออกมาโอ้จือไม่อยากทำตัวเป็นห่วงกับเขาด้วยฉันไม่ทนหรอกนะนี่ห่าวเจ้าอีนี่เจียเฮ้ยฟูจือฟูจือเร็วเข้าตามไปดูหน่อยเด็กบ้ากำลังจะซัดกันเขาใช้ความรุนแรงไปช่วยห้ามที่ไม่เป็นไรหรอกหล่อนี้แหละพยายามควบคุมเธอก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเรื่องของเขาสองคนให้พวกเขาจัดการเองเถอะไว้เริ่มทะเลาะกันจริงๆห้ามตอนนั้นยังไม่สายหรอกอยู่นี่ชอบพูดทำร้ายใจคนใช่ไหมฮะเจอใครก็ไล่กัดเหมือนหมาบ้าใช่ไหมฮะอยู่ตรงนี้ตะโกนสิตะโกนเลยให้เขาได้ยินกันทั้งซอยเลยเอาสิหาวเจ๋อหวีพี่มันบ้าไม่ต้องมาเถียงฉันเลยฮะจะตะโกนไหมไม่ทำใช่ไหมไม่ทำฉันทำเองทางตันพี่นี่น่าสมเพชได้ยินไหมพูดแบบนั้นนะลูกพี่มันเลวเป็นเด็กที่ไม่เอาไหนแม่แบบนั้นนะทำไมชีวิตพี่มันเฮงซวยหยุดพูดถึงแม่ฉันแบบนั้นคนข้างหลังบ้างไหมมีเรื่องอะไรกันเนี่ยใครก็ไปไม่ไหวเลยโอ้ยเกิดอะไรหยุดพูดถึงแม่ฉันแบบพี่ไม่สบายแล้วดิหยุดพูดสิไปกันที่ห้องเราบ้างไหมพ่อเธอจะแต่งงานใหม่ทำไมต้องต่อต้านขนาดนั้นด้วยกลัวว่าถ้าเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วจะลืมแม่เธอเหรอกลัวไม่มีใครจำเธอได้ใช่ไหมการจะจดจำใครสักคนใช้วิธีไหนถึงจะดีรู้ไหมปล่อยวางไงปล่อยวางความเศร้าปล่อยวางความเสียใจปล่อยวางความไม่เต็มใจบอกแม่เธอไปตรงๆว่าถึงแม่ไปแต่เธอก็สบายดีไม่ต้องเป็นห่วงแล้วพี่ปล่อยวางได้ยังไงฉันพยายามอยู่น้าหนิวมาแล้วฉันไปได้ยังเธอไปเถอะที่นี่ไม่มีใครเขาต้อนรับเธอหรอกพ่อนี่พ่ออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเธอยังเด็กทำไมต้องเจ้าคิดเจ้าแค้นกับเด็กด้วยอย่าพูดอะไรก็พูดเดี๋ยวปรี๊ดจนความดันพุ่งขึ้นมาฉันรับผิดชอบไม่ไหวนะรีบๆปล่อยให้เธอไปเถอะนะนี่ก็ดึกมากแล้วฉันอารมณ์ไม่ดียิ่งลุงอยากให้ไปฉันก็ยิ่งอยากจะอยู่ต่อนี่ลุงได้ยินจากน้าหนิวว่าลุงทำจาจังเมียนอร่อยทำให้กินหน่อยสิเจเจหิวเป็นเรื่องที่ดีนะนี่ล่ะฝูรีบแสดงฝีมือหน่อยสิทำไมผมต้องทำผมติดหนี้เด็กเหรอฉันไม่ได้มาบ้านลุงบ่อยๆจะปล่อยให้ท้องหิวกลับได้ไงล่ะฝูให้ไวเลยเธอหิวแล้วทำบะหมี่ให้หน่อยนะตามใจเข้าไปเถอะไปเถอะล่ะฝูทำเผื่อทุกคนด้วยนี่ฉัน
ฉันไม่ใช่แค่ติดหนี้เด็กนี่แต่ยังติดหนี้ทุกคนด้วยนี่อะไรเล่าพวกนายรวมหัวกันแกล้งพ่อฉันเอ้ยก็นายเคยบอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ว่าตอนนี้ไปไหนมาไหนไม่เคยบอกกันเลยถ้าเจอปัญหาอะไรขึ้นมานี่หรือโดนรังแกจะทำยังไงกันดีล่ะในเมื่อพี่เป็นห่วงเขามากก็ควรจะถามเขานะฉันก็อยากถามเขาแต่ว่าเขาไม่ร่วมมือด้วยฉันเดินตามเขาทั้งวันไม่ได้จะให้พูดเปิดใจเหรอฉันเป็นอะไรกับเขาล่ะพี่ต้องทำงานกับเขาพี่กลายเป็นคนยอมคนตั้งแต่เมื่อไหร่ลืมมันไปเถอะนายบอกว่าควรแยกงานกับเรื่องส่วนตัวต่อจากนี้ถ้าเขาอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาเลยฉันจะเข้าไปยุ่งเฉพาะเรื่องงานเท่านั้นแบบนี้โอเคไหมงั้นทำไมเขาไปหาไปจูเจียวตอนที่เขาโดนทัวร์ลงแทนที่จะเป็นพี่หรือฝูจือล่ะนั่นก็เรื่องงานนี่เสี่ยวเปยถ้าไม่พูดจะขาดใจตายเหรอพี่เนี่ยจริงจังกับเฮาเจ๋ออีเกินไปฮะถ้าเหมือนเป็นแฟนเขายิ่งพี่เป็นห่วงเขาเขาก็ยิ่งห่างกับพี่พี่ควรที่จะมองหาตัวสำรองเอาไว้บ้างนะมีคำกล่าวว่าอย่าลืมความตั้งใจแรกการที่มองหาตัวสำรองเหมือนหาเรื่องใส่ตัวเท่านั้นนั่นแน่ถ้าเรามีกระเป๋าแบรนด์เนมใบเดียวเราก็คงสนใจแต่กระเป๋าใบนั้นดูแลเช็ดถูเคลือบเงาทุกวันแต่ถ้ามีกระเป๋าเยอะๆก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วอย่าลืมสิว่าพี่ตั้งใจจะเปิดร้านนะฉันรู้นายอยากให้ฉันหาคนใหม่แต่หาคนใหม่มันไม่ง่ายจะให้ฉันหยุดทุกคนที่เห็นแล้วถามว่าอยากแสดงหนังไหมมาร่วมงานกับฉันสิอย่างนั้นเหรอฮะไม่ได้บอกให้ทำแบบนั้นให้ผมจัดการเถอะผมจะพาไปที่หนึ่งไปกันเจอวี่เรื่องรูปนะฉันต้องขอโทษนายจริงๆอย่าพูดแบบนั้นเลยครับผมต่างหากที่ต้องขอบคุณขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสผมอีกครั้งยิ่งสถานการณ์แบบนี้คุณก็ยังเต็มใจช่วยผมมาดื่มชากันขอบคุณครับเวลาคัดเลือกคนฉันไม่สนใจความโด่งดังนักแสดงต้องฝึกฝนเผชิญหน้าความเจ็บปวดเพื่อเพิ่มประสบการณ์ตัวเองประสบการณ์ของนายทำให้ฉันเชื่อว่านายเป็นนักแสดงที่ดีได้ขอบคุณครับไม่ต้องห่วงครั้งนี้ผมจะทำให้ดีที่สุดเลยครับไม่ให้คุณผิดหวังแน่เซียวเฟิงครับเอาบทมาให้ฉันได้ครับนี่ครับเอากลับไปเตรียมตัวซะครับหนังเรื่องนี้มันเกี่ยวกับคนหนุ่มสาวอย่างนายที่พยายามฝ่าฟันไล่ตามฝันของตัวเองเราจะมีความสุขต่อเมื่อเราพยายามอย่างหนักครับครับครับหนังดีนอกจากทำให้คนติดตามยังต้องให้กำลังใจผู้ชมและให้ความหวังผู้กำกับครับผมขอถามนิดนึงคือพวกเราจะเริ่มเปิดกล้องกันแล้วผมต้องเตรียมตัวอะไรก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำไหมครับต้องมีแฟนฮะหน้าตาหล่อแบบนี้ต้องเคยคบใครมาบ้างใช่หรือเปล่าแล้วไม่เลยครับไม่มีเลยไม่เคยคบใครมาก่อนเหรอเออครับงั้นก็รีบหาแฟนให้ได้ใน1เดือนนะอ๋อแต่ผู้กำกับหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังรักนี่ครับมีหนังเรื่องไหนไม่เกี่ยวกับความรักหรอกมีแต่คนที่เคยมีรักถึงจะถ่ายทอดชีวิตออกมาได้กลับไปอ่านบทให้ดีเราลิ้มรสชาติชีวิตอ๋อเข้าใจแล้วครับ
มีหนังเรื่องไหนไม่เกี่ยวกับความรักมีแต่คนที่เคยมีรักถึงจะถ่ายทอดชีวิตออกมาได้ผมไม่เชื่อว่าคุณไม่เคยรู้สึกอะไรกับใครสัญญาหรือยังได้บทมาหรือยังไม่สิแล้วทำไมทำหน้าแบบนั้นน่ะพ่อฉันกำลังทำสเต็กเซ็นแล้วจะได้ฉลองถ้าไม่เซ็นก็จะได้ปลอบไงดูจากสีหน้านายแล้วเราควรฉลองให้นายหรือว่าปลอบใจดีอะเป็นอะไรเธอเคยมีแฟนไหมเนี่ยเดี๋ยวนะนี่นายว่าฉันด้วยคำถามนี้เหรอเรารู้จักกันมานานฉันเคยมีไหมไม่รู้หรอก็ถูกอะดูจากหน้าเธอก็รู้ว่าโสดแต่เกิดไม่มีทางหาแฟนได้หรอกถึงฉันจะไม่เคยมีแฟนแต่ก็มีคนปลื้มหรอกก็คือพี่สอยข้างๆที่เคยเล่นบาสกันฉันตอนสมัยม.ปลายอะฉันแอบปลื้มหนุ่มป๊อปฉันปลื้มเขามากเลยเขาก็ดูมีใจอะนะเพราะฉันทั้งสวยทั้งเก่งแต่ฉันนั่งเขินไงไม่งั้นป่านนี้ฉันคงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความรักว่าแต่ถามทำไมผู้กำกับหวังเขาบอกว่าฉันต้องมีความรักแต่ว่าฉันไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เลยเนี่ยสิฟูจิช่วยซ้อมบทกับฉันหน่อยสิแกล้งเป็นแฟนกับฉันไงได้หรือเปล่าบางทีทำแบบนี้อาจทำให้ฉันรู้ใจตัวเองก็ได้จะบ้าเหรอกล้าได้ยังไงเหรอฉันให้นายพักพิงให้มาหลบภัยนี่ฉันชักศึกเข้าบ้านเหรอเป็นบ้าอะไรนายเล็งลูกสาวฉันอยู่เหรอนี่แค่ความจำเป็นเรื่องงานก็แค่ซ้อมเองอย่าพูดเลวไหลนะสงสอมอะไรจะซ้อมว่าเป็นแฟนกันได้ยังไงเป็นอะไรดิผมแค่อยากซ้อมบทไม่ใช่เรื่องจริงสักหน่อยงั้นว่ามาจะให้ผมทำยังไงบ้านนี้มีผู้หญิงแค่สองคนถูกไหมใช่ผมคบกับนิ้วเหมยลี่เหรอน่าจะบอกว่าลูกฉันเป็นทางออกเดียวสินะฮะได้อยากลองมีแฟนใช่ไหมเดี๋ยวฉันไปคู่ซ้อมให้โอเคฉันเคยจีบสาวเคยแต่งงานประสบการณ์เยอะฝีมือช่ำชองแถมจริงใจด้วยแค่เห็นหน้าคุณก็หมดอารมณ์แล้วนะแล้วก็ไปคบนิ้วเหมยลี่เธอเชี่ยวชาญมากกว่าฉันเน้นเตาะหนุ่มหล่อเอามาดื่มกันหน่อยตอนคบกับฉันต้องใช้อีกเยอะดื่มซะเราฝูงบังคับผมนี่อขวดเดียวไม่พอหรอกดื่มเยอะๆนะพอเป็นแฟนพ่อฉันได้อ้วกหมดแน่เลย通过的月月年年，回避的记忆断片，此刻交叠了视线，不再是解不开的结。